สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโคราชแบทเทิลเพื่อคัดเลือกหาบีบอยตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปแข่งขันที่จังหวัดโคราชงานนี้จัดขึ้นณลานโปรดักต์คอมชั้น3กาดสิงแก้วค่ะนายวิทยาสิงห์ทองผู้จัดการบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์ศูนย์ฮุนไดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะบีบอยแต่ละคนต่างก็งัดเอาความสามารถออกมาโชว์มาเต้นกันสุดมันเรียกเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ได้สนั่นลั่นสนามแข่งกันเลยทีเดียวค่ะและผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ bboy.a ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมค่าเดินทาง 1,000 บาทและได้ไปประกวดต่อในงานโคราช Battle 2010ค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ bboy ยูริได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่บีบอยสไตวันได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทค่ะกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกหาบีบอยตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปแข่งขันชิงชนะเลิศในงานโคราชแบทเทิล2010นะคะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในศิลปะและวัฒนธรรมการเต้นบีบอยได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่อุทยานการค้าอากาศสวนแก้วค่ะโอลีจันเฟ